ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by ทาชาโอมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับผมนะเนื่องจากว่าในช่วงนะครับกลางเดือนที่ผ่านมาในช่วงเดือนมกราคมนะครับนะมีการใบดึงออกนั่นเองนะครับที่เป็นการ์ดคอมมอนมาทำฟอยล์ให้นะครับนั่นคือตัวของ Jewel Knight นั่นเองนะครับนะพี่เลยทำการนะครับรีเด็ก Jewel Knight ให้ดูกันอีกรอบนะครับผมนะเรียกได้ว่าเป็น Jewel Knight ของชุดGBT 2เลยก็ได้นะเป็นอันไมแซงจีเวลนะครับอาจจะรวมมันเยอะหน่อยนะครับนะยังไงก็ลองดูเลยดีกว่าว่าเด็กมีอะไรก่อนอื่นต้องบอกก่อนอย่างเช่นเคยนะครับการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกผมการจัดเด็กนี่การจัดที่ผมถนัดนะผมอันนี้ก็คือลองแล้วนะครับเรียกว่าค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าการ์ดเกรดสู้ง่ายกว่าเดิมนะครับสำหรับสายทัวร์นาเมนต์ทั้งหลายนะครับที่แสวงหาความเก่งกาจนี่ก็เป็นเด็กหนึ่งที่แนะนำนะครับขออาจจะหายากสักหน่อยโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวเริ่มตัวนี้ครับที่เป็นจีเวลตัวนี้เลยมีความสามารถคือถ้ามีเรียกาดติดชื่อยูนิตใบอื่นอีก3ใบหรือมากกว่ายูนิตจะบวก 3,000 เท่ากับว่ามันบูสต์ได้ 8,000 ตั้งแต่ต้นเกมเลยนั่นเองนะครับผมถ้ามีการ์ดจิวนายเยอะๆนะครับต่อมาจะเป็นทิกเกอร์นะครับผมก็จะเป็นอันที่พี่ใส่ไว้ก็จะเป็นชี้6ดอ6นะครับนะเนื่องจากว่าการเล่นจิวเวลไนท์เนี่ยมันใช้มือคอลงค่อนข้างเยอะหรือเราต้องการจะเสิร์ชหาอะไรเนี่ยนะครับเราก็ทำให้เราใส่จั่วไว้ช่วยเติมมือในช่วงกลางเกมหรือว่าช็อตที่เราอยากให้มียูนิตบางตัวขึ้นนะครับเพื่อเราทำต่อคอมโบสกิลหรืออะไรก็ตามต่างๆนานานะครับนะแล้วก็ฮิว4ก็เป็นคี6แล้ว6ฮิว4ครับผมตามนี้นะจ๊ะโอเคขออนุญาตเกร็ดสักครู่นึงอ่ะต่อมานะครับผมต่อมาก็จะเป็นเกรด1นะครับเกรด1ก็จะมีตัวตีหมื่นนะครับถ้ามีเรียกาดติดจีด้วยไหนในสนาม3ใบหรือมากกว่านะครับใบอื่นนะไม่ใช่ตัวมันโบสเบอีก2ใบครับอันนี้ไว้ใช้แน่นอนนะครับ PG ครับน้องๆอาจจะถามว่าทำไมพี่ไม่ใช้ PG หงายแดมนะครับเนื่องด้วยบางการ์ดบางใบอย่างตัวสำคัญเนี่ยมันต้องคว่ำจิเวลไนท์นะครับถ้าเราใส่ตัวไม่ติดชื่อเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในการเล่นก็เลยใส่ตัวนี้เลยนะครับมันจะไม่เป็นปัญหาในการเล่นนะครับอีกอย่างนึงไปการพวกเกิดคอร์สอะไรชอบตีข้างเงี้ยใส่ตัวนี้เลยและนี่ครับตัวใหม่นะครับผมนะมีความสามารถก็คือออโต้นะครับในเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาดนะผมสามารถขออภัยออโต้เมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาดนะครับถ้าในช่องเรียกาดเรามีการ์ดจิเวลไนท์ใบอื่นนะครับ3ใบหรือมากกว่านะครับสามารถเลสตัวมันเองนะครับเลสตัวมันเองก็เลือกจิวไนท์1ใบบวก 10,000 ได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเอามาปั๊มพลังได้นะครับก็ใส่ไว้3ใบครับสุดท้ายก็ทิ้งสไตล์ครับ3ใบทั้งหมดจะเป็น14ใบนะครับตามนี้นะครับโอเคขออนุญาตเก็บสักครู่นึงเรียกได้ว่าเล่นง่ายนะครับรอบนี้นะครับโอเคต่อมาครับผมก็เป็นซอสมี่ครับนะเสือประจำเด็กนั่นเองนะครับ4ใบนะครับที่มีความสามารถคือลงช่องเรียกาดครับเขาได้บาร์จิโอไนท์1ใบนะครับเสิร์ฟการที่ชื่อจิโอไนท์เกรด1หรือต่ำกว่า1ใบเขาลงช่องเรียกาดได้นั่นเองนะครับตี12นะครับถ้ามีการ์ดติดชื่อจิโอไนท์ใบอื่นในสนาม3เรียกาดใบอื่นในสนาม3ใบหรือมากกว่านะครับจะบวก 3,000 นั่นเป็นตี12นั่นเองไวโอลินครับที่มีความสามารถคือลงช่องเรียกาดได้เขาได้บาร์1โซบาร์1แล้วก็สามารถเรียกการ์ดเกรด2 1ใบที่ไม่ใช่ตัวมันเองขอลงเรียกาดได้เช่นกันนะครับครับสุดท้ายนี่เลยครับทวินซอสครับหัวแดงของเรานะครับมีความสามารถคือเจนเบง1นะครับในช่องเรียกาดด้วยนี้โจมตีแวนการ์ดแล้วมันถูกบูสต์นะครับสามารถเขาได้บาร์1นะครับการ์ดเกรด2ที่ไม่ได้ชื่อตัวมันเองครับคอลงช่องเรียกาดได้นั่นเองนะครับนะทั้งหมดจะใส่ทั้งหมดอยู่ที่12ใบนะครับนะตามนี้เลยนะครับอย่างนิดอย่างนั้นหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นจิเวลไนท์นะครับมาเกรด3ครับผมเกรด3ก็จะไม่ใส่อะไรยากมากครับก็จะมีอัตโนมัตินะครับ3ใบนะครับนะอันนี้สกิลก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับกับสกิลเจนเบก2คอนทินิวนะครับแถวหน้าทั้งหมดจะบวก 5,000 นะครับในเทิร์นของเรานะครับผมแล้วก็จะมีเทคเมื่อสไตล์ทัพนะผมสามารถเคาน์เตอร์บาร์1นะครับแล้วก็สามารถคอการ์ดบนมือจากลงช่องเรียกาดได้2ใบนะครับนะถ้าไม่คอก็ได้หรือคอก็ได้ยังไงก็ตามนะครับจะบวก 5,000 ให้2ตัวตัวไหนก็ได้นะครับตัวมันเองก็ได้ครับ2ตัวโอเคนะครับสำหรับอันใหม่แล้วก็สุดท้ายครับแซงการ์ดครับผมนะแซงการ์ดก็มีความสามารถคือวิบิเบก4นะครับผมในเทิร์นนั้นนะครับจะบวกตามจำนวนจะบวก 3,000 จำนวนการ์ดเกรด1หรือต่ำกว่าในสนามเรานะครับถ้าเรียกว่าถ้ามีเต็มสนามเป็นแค่เกรด1กับเกรด0อย่างเงี้ยยูนิตนี้ก็จะบวกไปเลย 15,000 นะครับนะแล้วก็จะมีเทคต่อมาครับเป็นเทคล่างนะครับเมื่อนี้เข้าถูกช่องแวนการ์ดสามารถทิ้งการ์ดบนมือได้1ใบนะครับผมเสิร์ชการ์ดเกรด1หรือต่ำกว่า1ใบคอลงช่องเรียกาดได้เช่นกันเอามาเสิร์ชปลดเบรกขึ้นมาใช้สกิลติดเลยต้นเกมอะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วก็สไตล์แนะนำนะครับสไตล์แนะนำก็จะเป็นกราเบส2ใบนะครับผมไฟน้ำแข็ง2ใบนะครับนะแล้วก็เซนโบ4ใบนะครับนะน้องๆอาจจะถามพี่อนาคตเนี่ยในบล็อก2เนี่ยมันก็จะมีซามิลหรือซามูเอลเนี่ยออกมาอีกแล้วพี่จะใส่แทนตัวอะไรครับบอกเลยว่าเด็กจีเวลไม่ใส่ซามิลหรือซามูเอลนะครับเด็กขาด
เพราะว่าเคาน์เตอร์บาร์ไม่พอครับมันไม่มีตัวหงายแดมเลยมันเล่นแบบช็อตตรงๆกันใส่กันตรงๆเลยสำหรับซีเรียลไนท์นะครับนะก็คือเอากาเบทเรียกต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็บวกพลังบวกฟรีไอ้นี่ก็บวกพลังบวกคีตัวเองได้ทำฟรีทำนะครับอะไรที่ทำให้เสียเคาน์เตอร์บาร์เราจะไม่ใส่นะครับซามิลมันจะกินเคาน์เตอร์บาร์นั่นเองโอเคตามนี้นะครับสำหรับสไตล์แนะนำวิธีการเล่นครับก็จริงๆสเต็ปมันจะไม่ค่อยต่างจากเก่าเท่าไหร่นะครับอาจจะเน้นไปที่การการ์ดเกตค่อนข้างมากขึ้นนะครับอ่ะผมเป็นอย่างนี้แหละไลท์ปุ๊บเป็นไรก็ได้นะครับแล้วตัวแวนข้างมันตัวเลียต้องเป็นดีเวลไนท์เฉยๆอ่ะแล้วเกิดว่าถ้าสมมุติเทิร์นพอเขาเทิร์นเขาตีปุ๊บเขาเกิดเช็คโมได้ขี้ใส่เรานะครับผมนะแล้วก็เราโดนไป2ดามปุ๊บนะครับในเทิร์นต่อไปเราไม่มีเสืออยู่เนื้อไม่ไรครับสามารถไลท์เป็นไวโอลินนะครับเขาจะบาร์1โซบาร์1ปุ๊บนะครับนะแต่ว่าเขาได้บาร์ต้องดูใบนะครับนะว่าดูให้มันเป็นการ์ดที่ไม่ใช่จิวเวลไนท์นะครับนะต้องเอาจิวเวลไนท์ให้เสือนะครับหรือถ้ามันเป็นจิวเวลไนท์2ใบก็โอเคอ่ะจะการ์ดเกตก็เล่นอย่างนี้นะครับเรียกเสือออกมาก่อนนะครับเรียกเสือออกมาเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะเรียกตัวนี้ออกมาช่วยตีนะครับต้นเกมได้อ่ะโอเคนะครับและทีนี้ตอนเนี้ยเรียกการ์ดจิวไนท์เราอ่ะจะมี3ใบเราต้องลงอีกใบหนึ่งปุ๊บพวกสกิลอะไรต่างๆจะติดถ้าเรามีตัวนี้อยู่บนมือนะครับเราสามารถลงได้ปุ๊บอ่ะลงปุ๊บเงื่อนไขครบแล้วครับมันลงมายังไงก็ได้เพราะมันไม่ได้บอกลงมาจากกองก็ได้นะครับมันบอกแค่ลงช่องเรียกการ์ดนะครับถ้าลงแค่นี้ปุ๊บนะครับถ้าสามารถเลสมันนะครับเลสมันปุ๊บนะครับเราสามารถโยนหมื่นให้ได้อ่ะอาจจะโยนให้เสือไว้ก็ได้นะครับนะง่ายๆเลยอ่ะอันนี้ตีไปก่อน 10,000 นะครับเพราะมีจิวไนท์ใบอีก3ใบอันนี้ตีปุ๊บก็ 16,000 นะครับอันนี้ตีไปอีกก็เป็น 19,000 นะครับหรือได้ทีก็เป็น 24,000 อะไรก็ว่าไปค่อนข้างแรงนะนะครับไม่ได้เสียหายครับนะก็จะเล่นยื้ออยู่อย่างเงี้ยได้นะครับนะเวลาถ้าโดนแถวหน้าไปอย่างเงี้ยก็สามารถเอาเสือไปก็ได้แล้วก็เรียกต่อไปเรื่อยๆได้นะครับนะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ครับกดดันให้ฝั่งตรงข้ามต้องหนีไปเป็นเกรด3ก่อนเราเพราะเราจะสไตล์ก่อนเขานะครับแต่ในการทำอย่างนี้น้องๆต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าน้องจะทำอย่างนี้ทุกการทุกเด็กนะครับบางเด็กที่ยังใส่เบรกไลท์ผสมหรือว่าเขาใส่ยุคลิมิตเบรกผสมเนี้ยต้องควรระวังอย่างแรงเพราะว่าฝั่งตรงข้ามสามารถใช้สกิลพวกนั้นได้ง่ายๆเลยนะครับมันคือเมื่อก่อนมันการ์ดเกตไม่ได้ไงเพราะการ์ดเกตปุ๊บนะครับใครขึ้นเกตสามก่อนได้เปรียบแต่พอยุคหลังอ่ะใครขึ้นเกตสามอ่ะทีหลังอ่ะได้เปรียบนะครับมันก็แต่ถ้าเอามาผสมกันเนี่ยถ้าเขาอย่างเดินเบรกไลท์อยู่เนี่ยตีกดไปเรื่อยเขาเบรกไลท์โป้งเดียวเนี่ยโอ้โหเราอาจจะดับได้เพราะมันตีแรงแล้วมือเราน้อยนะครับโอเคในเทิร์นนั้นอ่ะตัวนี้อาจจะตายอะไรอย่างนี้ก็ช่างมันนะครับผมนะอ่ะถ้าเรายังมือเรายังไม่พร้อมนะครับคือเกรด3กับทิ้งไตมันมีได้ไม่เต็มอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องดูเราจะไม่ทำการรวมเกรดสไตนะครับนะหรือว่ายังไงก็ได้นะเอาโอเคในเทิร์นต่อมาเราจะลงไปอย่างนี้ได้อ่ะสมมติเมื่อกี้ฝั่งของข้างเกรด1นะฝั่งของข้างเกรด2ปุ๊บนะครับในเทิร์นนี้เราควรต้องไล่ไปเกรด3ถ้าเราเริ่มก่อนเอาล่ะจะลงอันนี้เพิ่มก็ได้ครับแล้วถ้าเรามีเคาน์เตอร์บาร์พอแล้วทำการเคาน์เตอร์บาร์1นะครับอันนี้พี่ขออนุญาตเวอร์ๆนิดนึงนะครับนะจะน้องๆอาจจะนับไอ้พี่เคาน์เตอร์บาร์ที่ใช้เกินมาก็ขออภัยเพราะว่าพี่ทำให้ดูเป็นการเล่นนะครับวิธีการเล่นอ่ะพอลงมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับต้องอย่าลืมว่าถ้าฝั่งข้ามเกรด2เนี่ยเขาจะยืน 9,000 ถูกไหมพอเขายืน 9,000 ปุ๊บนะครับทีเนี้ยโอ้โหผมสบายนะครับนี่16นะครับคำนวณได้เลย16 26อะไรอย่างนี้นะครับนะคำนวณได้ง่ายๆนะเราอาจจะลงปุ๊บอย่างนี้แล้วอ่านลงมาอ่ะแท็บนะครับแท็บให้ตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับถ้ามันจะแบบทอมโบแบบอยากได้แบบแรงสุดแรงถึงใจอะไรอย่างนี้นะครับนะหรือมือเราได้เปรียบมากๆเนี่ยอาจจะแท็บให้ตัวนี้นะครับน้องพี่ไปแท็บให้ตัวนี้ทำไมมีเหตุผลครับนะถ้าแท็บให้ตัวนี้ปุ๊บนะครับในมือเราถ้ามีอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเปลืองไม่ค่อยแนะนำแต่ว่ามันทำได้นะครับลงตัวนี้มานะครับสลับตำแหน่งกันมันจะทำให้ดูข้างนี้มันจะตี 19,000 ฝั่งข้ามดิน 9,000 เนี่ยมันต้องขาด 15,000 แล้วก็ชี้ไปอีก 10,000 เนี่ยจาก 19,000 มันจะกลายเป็น 25,000 จะกลายเป็น 29,000 นะครับฝั่งข้ามต้องขาด 25,000 ต้องขอพี่จี้เอาง่ายๆนะครับอันนี้จะ16,000แวนไปก่อนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็16,000แวนนะครับอันนี้ก็กาดได้ว่าขอ 10,000 ขอ 10,000 กันอยู่แล้วอันนี้ 29,000 แค่นี้เองถ้าได้ทิกเป็น 34,000 แล้วฝั่งข้ามดิน 9,000 เนี่ยโอ้ขอ 34,000 โคตรแรงเลยนะเพราะมันเปลี่ยนตัวตีได้หรือไม่งั้นถ้าไม่มีตัวเมื่อกี้นะครับอาจจะโยนให้ฝั่งเนี้ยให้กลายเป็น 26,000 นี่ก็ถือว่าแรงแล้วนะครับอันนี้คือโลบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับช็อตอย่างนี้โอเคในช็อตนี้นะครับอ่ะพอถึงปุ๊บนะครับเราก็ดูสถานการณ์ครับถ้าเคาน์เตอร์บาร์เราไม่พอจริงๆนะครับนะแล้วเราอยากจะพวกเราก็ไลฟ์เป็นแซงการ์ดแล้วก็ทิ้งเรียกเอานะครับแต่ว่าถ้าเคาน์เตอร์บาร์เราพอนะครับก็แนะนำให้เล่นเป็นอันไมค์นะครับนะแต่เล่นใครก็ได้นะโอเคอ่ะกรณีให้เล่นเป็นแซงการ์ดแล้วกันมันจะค่อนข้างแรงขออนุญาตมีต้องมีตัวที่โดนตายบ้างแหละอ่ะตัวนี้อาจจะตายนะครับ
นะอ่ะตายไปทั้งคู่เลยนะครับแถวหน้าจะตายเพราะส่วนใหญ่เขาเจอร้อยยอดนี่ตีเรียอย่างเดียวอ่ะปึ๊บลงมาอย่างนี้นะครับสามารถใช้สกิลทิ้ง1เสิร์ชได้เราอาจจะไปเสิร์ชตัวนี้มาก็ได้นะครับผมนะไม่ต้องไปนับมาที่นะนี่คือให้ดูเป็นเฉยๆว่าเราจะต่อคอมโบยังไงนะครับอ่ะแล้วในเทิร์นนั้นเราทำการสไตล์ครับสไตล์ปึ้งลงมาอ่ะตามนี้ในมือเราถ้าเราเกิดในมือเราโชคดีครับมือเราดีมีทวินซอร์สนะครับผมอาจจะลงมาข้างนี้สักหนึ่งข้างนะครับนะเหตุผลที่ไม่ใช้อันไมล์เพราะว่ามันเปลืองแดมและถ้าสมมติไลท์เฉยๆเพื่อจะเติมสนามนึกว่าทำไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะเวิร์กกว่าอันนี้อาจจะน้องๆอาจจะโดนตีอ่ะ17,000แวนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะนี่ง่ายๆก่อนนะครับเพราะมีตัวครบอ่ะพอครบปุ๊บอ่ะแวนตี 34,000 แวนตอนนี้6 3,000 จาก 31 เป็น 34 นะครับถ้าตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้ขอให้มันได้เรียกสักทีอ่ะมันจะสนุกนะครับนะกรณีอ่ะสมมุติเรียกกรณีตีฮิตปุ๊บนะครับอันนี้อาจจะไม่เหมือนเมื่อกี้นะต้องขออภัยอาจจะใช้การ์ดซ้ำต้องบอกก่อนนะครับเพื่อให้น้องๆดูเฉยๆว่าเราควรเรียกอะไรออกมาในช็อตไหนนะครับแบบเปลี่ยนวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นไปเรื่อยๆนะอ่ะถ้าสมมติเกิดฮิตนะครับโชคดีเราอาจจะได้เรียกเสืออย่างนี้นะครับเราอาจจะเคาน์เตอร์บาร์ส1นะครับเรียกอย่างนี้ออกมาก็ได้นะครับแล้วเราก็ทำการชี้ขึ้นให้เสือก็ได้นะครับนะเพราะว่าเดจิเวลไนท์มันครบอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับโอเคพอวันทีนี้ปุ๊บเราจะเอา19,000เนี่ยหวดไปทีนึงนะครับนะพอหวดเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคนะครับอาจจะได้อะไรไม่ได้แล้วก็ว่าไปนะครับสุดท้ายก็เป็นข้างนี้นะครับมันจะเริ่มที่16,000 21,000 26,000อะไรก็ว่าไปแล้วแต่จำนวนทีที่ได้นะครับแล้วก็สามารถเคาน์เตอร์บาร์1นะครับอันนี้คือพี่ขออนุญาตแบบเปลี่ยนวิธีเล่นแบบแล้วแต่สถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับนะอ่ะสามารถจะเรียกตัวนี้อีกถ้ามีอีกนะครับแล้วก็คอตัวนี้ใหม่นะครับตอนนี้สมมติมันได้สัก1ทิกก็21,000ใช่ไหมปุ๊บพอได้ถ้าเราเรียกอย่างเงี้ยแล้วเราลงตัวนี้ลงมาพร้อมกันอย่างเงี้ยแล้วแท็บทิ้งเราสามารถบวกพลังให้ตัวนี้ได้ตัวนี้มันจะบวกไป10,000จาก21,000กลายเป็น31,000อยู่ดีๆมันพลังขึ้นไป31,000แล้วถ้าตัวนี้ติดขี้ปุ๊บนะแรงทันทีนะครับตัวนี้ติดขี้ปุ๊บแรงทันทีนะครับหรือน้องๆที่ไม่ชอบใจตัวนี้จะไปใส่ตัวเริ่มอีกตัวนึงที่เป็นตัวเข้าโซก็ได้ให้พื้นที่มันว่างๆเพื่อจะลงมาแท็บหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือถ้าสมมุติตัวนี้หายไปก็ยังสามารถลงเลนกลางได้เพราะตัวนี้ไม่ได้บอกว่าอะไรนะครับจะทิ้งตัวบูไว้ตัวหนึ่งด้วยซ้ำก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับนะช่วงปลายเกมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับก็สไตล์เป็นเซนโบนะครับเพราะว่าจิ้วได้เต็มสนามง่ายครับแล้วมันก็ไม่ค่อยกินบาทเท่าไหร่ด้วยนะถ้ายังไงอยากให้มีตัวเพิ่มอาจจะต้องไล่แซงการ์ดลงมาทับเพื่อเสิร์ฟศูนย์เสิร์ฟหนึ่งอะไรก็ว่าไปแต่ว่าจิ้วได้ถ้ามันยิ่งเยอะมันก็มีเทคครับนะแค่นั้นเองก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้นะจ๊ะนะ NC ชายเซนโบก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับช่วงปลายเกมก็เป็นตัวนั้นนะครับส่วนสำหรับไฟน้ำแข็งก็แล้วแต่สถานการณ์อีกเช่นกันนะครับแต่อันนี้คือเป็นวิทยาทานอยากให้ดูว่าการใช้จิเวลไนท์นะครับมันจะใช้ช่วงต้นเกมคือปลายเกมเราไม่ค่อยสนใจหรอกว่ามันจะเล่นยังไงใครขึ้นเป็นแวนก็เล่นได้นะครับนะโอเคก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe นะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์แฮปชาแนลนะครับผมจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์ดีๆอย่างนี้หรือแน่นอนสุดท้ายนี่ก็คุณล้าน CJR เมกาพาซ่าชั้น5พูดถึงเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปของเราสวัสดีครับ